เดินสายร่วมงานแต่งคนรู้จักอย่างต่อเนื่องสำหรับอเล็กซ์เรนเดลไม่ว่าจะไปในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวหรือว่าไปร่วมงานแสดงความยินดีอย่างล่าสุดนะคะงานแต่งพี่ชายซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ถือว่าใกล้ตัวสุดๆไม่รู้ว่างานนี้นะคะหนุ่มอเล็กซ์เองมีความรู้สึกอยากจะเป็นเจ้าบ่าวเองบ้างหรือเปล่าคะเขาก็มีก็มีบ้างแต่ว่ามันเราก็เห็นหลายๆงานเราก็เห็นแล้วว่าแบบเราไปงานพี่ชายของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบงานมันมีความอบอุ่นสุดท้ายแล้วงานแต่งงานมันอยู่ที่เรื่องของคนใกล้ตัวของครอบครัวของครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันจะมีวันนั้นของเราจริงๆเราก็อยากให้มันเป็นวันที่อบอุ่นเหมือนที่พี่ชายเราแต่งงานครับไม่อยากให้มันเป็นพิธีอะไรมากมายไม่อยากให้มันแบบเป็นแนวอีเวนต์ไม่อยากให้มันเป็นแบบอยากให้มันเป็นความทรงจำที่มันแบบอบอุ่นนะครับปกติไม่ค่อยได้คนใกล้ตัวไม่ค่อยได้แต่งมาแต่งทีเดียว3คนทั้งเพื่อนที่เติบโตด้วยกันพี่ชายแท้ๆของเราก็แต่งงานแล้วก็คนที่แบบเป็นเพื่อนพี่สาวอะไรเงี้ยมันก็เป็นคนใกล้ตัวมันก็มันก็ดีครับในความเป็นจริงมันก็เป็นสิ่งที่ไกลแต่ว่าถ้าเกิดว่าในมุมมองความคิดของเรามันก็เป็นสิ่งที่ใกล้เพราะฉะนั้นคือเราก็อยากแต่งเราก็อยากมีลูกแล้วเราก็ไม่ได้อยากแบบแต่งงานแบบตอนอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากที่จะเราก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเราจะแต่งงานเร็วผมก็ว่ามันก็ไม่แปลกเพียงแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมันก็ต้องคำนวณอะไรหลายๆอย่างครับ